กลับมาพบกับช่องเอสเอ็นอีกแล้วนะคะก็วันนี้รู้สึกจะเป็นสรุปความเกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวกับน้องกาลาเทียมั้งนะเหมือนเขาจะตั้งหัวข้อไว้แบบนั้นไม่รู้ว่าจะได้กุญแจกี่อันนะเพราะว่ามีเสมอหนึ่งแล้วก็ชนะอีกหนึ่งจะได้กุญแจกี่ดอกไปดูกัน59เต็ม10โอเคกุญแจ3ดอกนะฮะทุกคนเราจะไปไหนกันต่อเป็นนักเต้นรำและผู้ค้างานศิลปะที่มีชื่อเสียงชอบสะสมของเก่าและงานศิลปะจากแดนอาทิตย์อุทัยอันนี้ยิงคอฝนดูที่เงาสะท้อนก็รู้แล้วไม่แน่ว่าใครอะฮะผู้ที่มาร่วมงานเลี้ยงนี้นอกจากฉันแล้วทุกคนต่างก็เป็นพวกพ่อค้างานศิลปะ DM ก็ยืนยันว่าจุดประสงค์ของการเดินทางของพวกเขาครั้งนี้คือการซื้อขายงานศิลปะถ้าอย่างนั้นหญิงขอฝนต้องการซื้ออะไรล่ะก่อนนะผู้ที่มาร่วมงานเลี้ยงนอกจากฉันแล้วทุกคนต่างเป็นพวกพ่อค้างานเฮ้ยพ่อค้างานศิลปะ DM ยืนยันว่าส่งการเดินทางของพวกเขาครั้งนี้การซื้อขายของศิลปะถ้าอย่างนั้นหญิงกับฝนต้องการซื้ออะไรถ้าให้เดานะต้องเป็นตุ๊กตาเนี่ยไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดคิดให้รอบคอบอีกหน่อยความจริงมักซ่อนอยู่ในรายละเอียดปลีกย่อยตุ๊กตาปานิสามตัวไม่ใช่หรอกิ่งคอฝนเนาะกิ่งคอฝนนี่ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดไม่ใช่กระดูกแต่กระเป๋าอ้าวกระเป๋าจริงดิกระเป๋าโบราณแบบนี้ดูก็รู้ว่าไม่ได้เอามาใช้สำหรับเดินทางแน่นอนด้านในน่าจะใส่ผลงานศิลปะที่เอามาทำการซื้อขายกันผิดคาดอ่ะนึกว่าหญิงขอฝนจะเอาไอ้นั่นนึกว่าหญิงขอฝนจะเอาตุ๊กตาซะอีกวิเคราะห์จากลักษณะการตายหญิงขอฝนเธอจมน้ำตายลักษณะการตายของเธอมันทำให้ฉันนึกถึงเรื่องราวที่เธอเล่าเบาะแสก็มาเอาไงดีเนาะมีข้อลักษณะการตายอิงขอฝนเธอจมน้ำตายสาเหตุการตายของเธอมักทำให้นึกถึงเรื่องราวที่เธอเล่าน่าจะนี้แหละนี่ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดหรอวิเคราะห์จากสาเหตุการตายเธอจมน้ำตายสาเหตุการตายของเธอมักทำให้ฉันนึกถึงเรื่องราวที่เธอเล่าเดี๋ยวก่อนนะต้องประวัติหญิงขอฝนดิประวัติหญิงขอฝนเดี๋ยวจะเป็นการตายนี่ก็ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดอีกอะการตายของหญิงขอฝนเธอจมน้ำตายเอ้านี่ก็ไม่ใช่แฮะกันนะต้องอันนี้แหละต้องอันนี้แหละเราคิดเยอะเกินไปสระว่ายน้ำที่อยู่ใกล้อาคารหลักที่สุดอยู่ห่างออกไป50เมตรฝนตกหนักขนาดนั้นถ้าฆาตกรพาเธอไปที่สระว่ายน้ำเพื่อจะกดให้เธอจมน้ำตายก็แสดงว่าเสื้อผ้าของเธอควรจะเปียกแต่ไม่ใช่เปียกแค่เสื้อคลุมเล็กน้อยเท่านั้นดังนั้นเธอน่าจะจมน้ำตายอยู่ในห้องเหมือนกับแม่มดในเรื่องที่เธอเล่าใช่ใช่โอเคจากคำให้การของบัตเลอร์หญิงขอฝนเรียกใช้เขาครั้งสุดท้ายหลัง
3:50ในช่วงระหว่างนี้การเดินไปห้องของหญิงขอฝนต้องเดินผ่านประตูเท่าฉันแล้วช่วงนั้นนอกจากบัตเลอร์แล้วก็ไม่มีใครเดินผ่านจริงๆแต่ในช่วงเวลานี้จะแน่ชัดจนไม่มีพิรุธอะไรเลยเหรอคำให้การของบัตเลอร์ไหมช่องทางเสิร์ฟอาหารไม่มีใครเดินผ่านก็เขาอาจจะใช้ช่องทางเสิร์ฟอาหารไม่ได้หรอไม่ใช่หรอถ้าคาบน้ำอ่ะก็ไม่ใช่อีกถ้าการตายล่ะก็ไม่ใช่อีกเสียงเรียกครั้งสุดท้ายล่ะใช่ครับนะถ้าคนที่เรียกไม่ใช่หญิงขอฝนแต่เป็นฆาตกรล่ะถ้าอย่างนั้นในช่วงเวลาสุดท้ายที่หญิงขอฝนยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องเลื่อนมาเป็น 3:15 และถ้าปีศาจราตรีและคนใช้ของเธอเดินไปชั้น2เวลานี้แล้วฆาตกรแล้วฆ่าเจ้าชายคนทั้งสองก็จะมีเวลาก่อเหตุแล้วโอเค 4:09 แล้วแอบงงๆนิดหน่อยนะกับหลักฐานทั้งหมดที่มีกระเป๋าหนังคือตอนแรกอะเรานึกว่ากระเป๋าไม้อันนี้มันจะเป็นกระเป๋าของหญิงขอฝนจริงๆนะเพราะว่าหญิงขอฝนเขาชอบของโบราณไงไม่แน่อาจจะแบบชอบขนาดว่าเอามาทำเป็นเอาเขาเรียกอะไรนะอาจจะชอบขนาดว่าเอามาเป็นกระเป๋าส่วนตัวเลยก็ได้คนที่ชอบแบบนั้นมันก็มีอยู่ลูกตาฝีมือปันนี่สองตัวอ๋ออันนี้ที่มันไม่ได้เป็นหญิงขอฝนไม่ได้อยากได้อันนี้เพราะเขามีอยู่แล้วโอเคกุญแจเรา3ดอกนะคะทุกคนเก็บของกันหน่อยโอเคทุกคนความปวดหัวมาเยือนแล้ว 3:15 3:15หญิงขอฝนเป็นเวลาที่หญิงขอฝนมีชีวิตอยู่แต่เมื่อกี้คุณตักกะเขาบอกว่าจริงๆอ่ะเวลาจริงๆตอนแรกที่เราคิดกันอ่ะเป็น 3:50 แต่ประตูห้องของคุณตักกะก็อยู่แถวๆนั้นทำให้รู้ว่าเนี่ยระหว่างช่วงเวลานั้นน่ะมันไม่มีใครเดินไปเดินมาเลยตอนแรกเราก็นึกว่าจะตอบแบบช่องทางรับส่งอาหารเพราะว่าแบบเขาอาจจะไม่ได้จำเป็นว่าต้องเรียกใช้กันจริงๆตัวต่อตัวก็ได้แต่แบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะเรียกหากันผ่านช่องรับส่งอาหารก็ได้เพราะว่าจริงๆอ่ะมันมีทั้งส่งโน้ตได้ด้วยใช่ไหมล่ะก็เลยว่าเออนึกว่าจะเป็นทางนั้นสรุปไม่ใช่สรุปเป็นตอบคราบน้ำเมื่อกี้รู้สึกแล้วก่อนนะขอเปิดอีกรอบหนึ่งทวนหน่อยทวนหลักฐานหน่อยนะจุดประสงค์ก็คือกระเป๋าเดินทางไม้ที่ทำมาอย่างดีดูเหมือนว่าจะไม่มีของสาเหตุการตายของหญิงขอฝนก็เหมือนกับเรื่องราวที่หญิงขอฝนเล่าเอออันนี้เป็นตรงที่พี่เคยพูดว่าแบบพี่นึกว่าเขาจะตายเพราะแบบตายตามเรื่องราวที่ตัวเองเล่าอันนี้ไปแล้วแล้วก็อันนี้เวลา 3:55หญิงขอฝนใช้วิธีการส่งโน้ตทางช่องทางเสิร์ฟอาหารให้บัตเลอร์อันนี้ถูกบอกให้เขาขึ้นมาเก็บแก้วตอนนี้ก็คืออยู่ตรงนี้เกี่ยวกับตอนนี้ยังอยู่เคสหญิงขอฝนอยู่นะทุกคน 3:55 หญิงขอฝนใช้วิธีส่งโน้ตคนฆาตกรมีเวลาฆ่าแล้วทีนี้อยากรู้อย่างเดียวว่าถ้าฆาตกรเป็นกาเทียจริงๆอ่ะจะทำคนเดียวหรือว่าทำกับไอ้เจ้าบัตเลอร์ที่เป็นแจ็คกันแน่เดาไม่ออกเหมือนกันแฮะ
โอเคสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องพาร์ท12นะคะของกิจกรรมครบรอบ3ปีนะคะทุกคนก็วันนี้เดี๋ยวขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะไปเล่นเยอะๆแล้วเดี๋ยวจะเอาเบาะแสมาฝากทุกคนเยอะๆเลยนะโอเคค่ะงั้นไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะทุกคนบ๊ายบาย